นี้ชาวชะโคกทัวร์จะพาไปที่โอโซนฟาร์มอ่ะเป็นฟาร์มเลมอนฟาร์มที่มีโอโซนฟาร์มที่มีโอโซนอยู่ที่อำเภอแม่จันนี่เองนะใกล้ๆถ้าจากตัวเมืองเชียงรายมาที่ตรงนี้ก็ประมาณ35กิโลประมาณนี้เนาะแล้วจะเข้าขับเส้นพหลโยธินถนนไม้เล็กหนึ่งไปทางไปแม่สายนะคะผ่านแม่จันมาผ่านแยกแม่จันมาก็ขับตรงมาเลยเนาะแล้วก็ค่ะผ่านตัวเมืองแม่จันก็ผ่านมาอีกผ่านแยกนี่เข้าซอยข้างวัดแม่คำวัดทางไปวัดธรรมอาชาทองทางไปวัดถ้ำป่าอาชาทองนี่เราก็ขับตรงไปวัดแม่คำมีวัดแม่คำเราเข้ามาเนี่ย2จุด3กิโลก็3กิโลนี่แหละ3กิโลอ่ะก็ไม่ได้ไกลมากเราเข้าไปก็ถ้าขับผ่านตัวเมืองแม่จันมาก็จะผ่านแยกเข้าแม่สลองไปไล่ชาวจุ๋ยฟงน่ะก็เลยขับเลยมาอีกประมาณ 5-6 กิโลนะคะก็จะเจอวัดแม่คำแต่ตรงนี้ตรงทางเข้าวัดแม่คำเนี่ยต้องชะลอนิดนึงเนาะเพราะว่าอาจจะเลยได้เพราะว่ามันเป็นทางโค้งก็จะหลบมุมนิดนึงนะคะมุมนิดนึงหมู่บ้านรักษาศีล5เน้อนะไปเลยสมถึงค่ะวิ่งมาสักแป๊บนึงเลยโรงเรียนมาเลยโรงเรียนมานะคะก็จะเจอแยกเนาะแน่โอโซนฟาร์มเนาะระวังตกร่องโดนเบียดเบียดเอียดมาทางแคบนิดนึงเนาะเป็นถนนเป็นถนนบล็อกสวนกันถนนสวนสวนสวนแล้วต้องขาแมวพุงอะอันนี้จะวิวสวยนะเพราะว่าอยู่ติดดอยนางนอนเนาะของแม่จันดอยนางนอนอยู่ก็มีเหตุนะก็ให้ลงมาหาที่แถวนี้สักแหว่งเมื่อวานไปทางนู้นก็บอกว่าหาเหตุไปทางไม่มันเห็นภูเขาแล้วมันรู้สึกว่าเกิดความยิ่งใหญ่เหมือนเราไปเห็นเป็นภูเขาที่สายบัวมาฟาดอะไรก็เดี๋ยวอีกนิดนึงก็จะถึงละเนาะลงคลองอย่างเดียวน้ำเชี่ยวด้วยแต่ว่าจันเส้นนี้ก็น้ำดีเนาะเป็นน้ำดีน้ำก็มีเยอะน้ำเยอะดูการดูเขาเดี๋ยวไปขับรถเหยียบนกเขาโอ้นกเขาเต็มเลยเขามาบินข้ามเขามันเหมาะสำหรับคนที่ฝึกขับรถใหม่ๆนะเหงื่อแตกเนี่ยเหงื่อแตกตามรอยนิ้วตามร่องนิ้วมือเลยแหละเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวเห็นไหมเห็นละเห็นขาวๆไหมนะก็สุดน่าจะสุดทางคนอ่ะอันนี้เราก็ถ่ายทางมาตลอดเลยทีนี้เขาก็จะมีอาหารขายอยู่มีอาหารพวกสเต็กไอ้เป็นไอติมเป็นปิงซูอะไรพวกนี้มีอยู่เนาะนี่ทางเข้าตรงนี้เนาะนี่แต่ช่วงนี้ไม่แน่จะมีผลผลิตหรือเปล่านะดูก่อนเนาะกำลังปลูกกำลั
ีแหละมีอาหารขายอยู่มีอาหารมีพวกอาหารสเต็กอาหารอะไรก็มีอยู่ช่วงนี้ก็ดูข้างในแล้วก็ผลผลิตก็เหมือนกับกำลังจะออกอะไรอยู่เป็นไอเดียต้นไม้ป้อนนุ่นอ่ะข้างรถเก๋งได้ไหมสวัสดีค่ะชาวชงลูกทัวร์ออนไลน์วันนี้เราพามาที่โอโซนฟาร์มเนาะฟาร์มกระต่ายเด็ดเป็นฟาร์มนะครับเป็นฟาร์มเลมอนเนาะเป็นฟาร์มเลมอนตอนนี้ก็เขากำลังนี่ขึ้นต้นเลมอนกำลังขึ้นแล้วมันมีเลมอนกับลูกอะไรนึกถึงนะพอดีจำชื่อไม่ได้มันชื่อมันยากนิดนึงกำลังฮิตกำลังฮิตเลยนะเดี๋ยวอาจจะมีผลผลิตให้ดูข้างในเนาะตอนนี้ก็จะมีโซนอยู่จะเป็นโซนเลมอนกับโซนที่ปลูกไอ้ลูกนั่นแหละลูกนั่นแหละอันนี้มีชิงช้าด้วยนะจำชื่อไม่ได้นี่มีชิงช้ามีจุดชมวิวหมาน้อยจองเรียบร้อยนี่เดี๋ยวเราขึ้นไปดูไปยังลักพาเดินขึ้นไปดูนั่งข้างล่างก็ได้ไปเดี๋ยวเราจะไปดูจุดชมมีจุดชมวิวด้วยตรงนี้เขามีจัดอบรมในเรื่องเกษตรด้วยนะเห็นเข้ามาอบรมกันนี่เนี่ยมีจุดชมวิวเห็นข้างหลังเห็นทุ่งนาสวยงามก็จะมีหลักๆก็แพ้อะไรนะเพาะพันธุ์พืชมีร้านกาแฟมีสเต็กมีอาหารขายเนาะนี่ก็จะมีรถมาเรื่อยๆนะโอ้เยอะนี่เขาเกี่ยวข้าวด้วยเหรอครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็มาอยู่ในร้านของอะไรนะโอโซนฟาร์มเนาะออร์แกนิกฟู้ดนะครับก็เป็นร้านที่น่านั่งพอสมควรเนาะก็บรรยากาศดีเดี๋ยวก็ไปถ่ายข้างนอกให้ดูอีกครั้งนึงก็ขออนุญาตเปิดพูดเสียงดังๆหน่อยเนาะเพราะที่ร้านเขาเปิดเพลงก็บรรยากาศมาให้ชมกันนะครับเดี๋ยวเราก็จะทานข้าวกันมื้อทานกาแฟดื่มกาแฟไปเนาะลิงน้อยหิวข้าวแต่ก็ยังไม่ลดละที่จะเข้าเซเว่นเป็นไงลูกสวยไหมนี่บรรยากาศโดยรอบครับบริเวณโดยรอบของโอโซนฟาร์มนะครับช่วงนี้ผลไม้ยังไม่ออกนะครับกำลังใกล้จะออกก็เลยไม่ได้เข้าไปดูข้างในกันสวัสดีค่ะ